ครับคู่เอกมาแล้วครับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอน้องโอ๋กับย่าง5ดาวครับ133ปอนด์ครับขวัญใจเด็กช่างครับส่วนคนนี้ครับแม่ไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้เจ้าของสีเสื้อก็มาครับต้องพุงวิเศษไปทูลครับกรรมการสมาชิกจันทคล้อยครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีมวยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ133ปอนด์ครับโดยช่วงเช้านี่ปกรณ์ลดไป 0.4 ปอนด์ครับส่วนน้องโอลดไป 0.1 ปอนด์ครับครับปกรณ์นี่ปีนี้อายุ23นะครับเป็นเด็กจากสมุทรปราการค่าตัว 110,000 บาทครับส่วนน้องโอโอ้โหต้องบอกว่าเก๋าทีเดียวนะฮะปีนี้อายุ27แล้วครับต่อยมวยมานานครับค่าตัว 110,000 บาทเช่นเดียวกันยืมเป็นมวยเงินแสนมานี่ 5-6 ปีแล้วครับโอ้นะมาจากสกลนครครับก็เป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี2548นะครับสำหรับทางด้านโอ้โหครับนะนี่ต้องดูครับปกรณ์นี่ยังไม่เคยเจอกับน้องโอมานี่ยังไม่เคยพบกับคำว่าชัยชนะนะครับครับยังไม่เคยชนะน้องโอแม้แต่ครั้งเดียวครับครับเสมอมาครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งครับเอาละครับดร.พงศ์วิเศษไตรทูลครับชื่นพรมงคลครับนี่ครับเสียแขก PK มวยไทยครับครับชื่นพรมงคลให้กับปกรณ์เจ้าของสีเสื้อครับแต่ปกรณ์นี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกิตติยิมนะครับอยู่ตรงสุดที่3เนี่ยใกล้ๆกับสถานีเรานะครับไม่ได้ไปซ้อมที่ค่าย13เหรียญครับแต่ก็ไปปั้มบ้างไปปั้มบ้างนะครับครับน้องโอนี่ก็หน้าเวทีลุมพินีแหละครับค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับโอ้ยยกที่3ครับน่าเล่นทักทายกันแล้วครับหมด2ยกแรกนี่ทางด้านของปกรณ์ครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับได้เปรียบ19ตัวเล็กกว่าด้วยครับวันนี้เอาละครับขวัญใจเด็กช่างเสียบครับปกรณ์นี่เดินหาเลยตั้งใจมาชนะครับโดนซ้ายโอ้โหเน้นๆเลยไปสรุปผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นครับคู่แรกเพชรเมืองชนสอท่าศาสตร์แพ้คะแนนเด็ดขาดปกรุงสว่างเทียนคีรีสอสมหมายเสมอกับอุ้ยเสือป้อสุธีบะหมี่เกี๊ยวแบบสุดมันเลยนะครับตระกูลเพชรสอสมหมายโดนก้านคอน็อกครับครับแพ้น็อกให้กับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ในยกแรก2นาที10วินาทีครับนะครับคู่ที่4ถนนชัยทอแสงแคนน้อยชนะคะแนนเพชรทวี2กิติชัยซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับก็แพ้คะแนนเพชรอุทองอขวัญเมืองแสงมณีสอเทียนโพชนะคะแนนลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติส่วนหลังคู่เอกครับพงศิริพอรูปด้วยดีแพ้คะแนนหลังสวนพันยุทธภูมิมานะครับนี่ครับขวามาครับน้องโอแม่ขวาน้องโอนี่ดักครับแต่ดักปกรณ์ก็ยังสู้อยู่ครับยังเดินต่อครับอ้าวพลิกล้มลงไปครับจังหวะนี้น้องโอใช้เหลี่ยมครับปกรณ์ล้มลงไปครับซ้ายมาครับโอ้โหน้องโอนี่โดนซ้ายอีกดอกครับมีโต้พี่โต้แม่โดนแล้วต้องเอาคืนนะบดเข้าไปใหม่ครับปกรณ์ลายแขนเสียบโดนแข้งเน้นๆเลยไม่ต้องโอ้ที่แข้งใหญ่ๆแล้วเกินครับโอ้โหแต่มวยใหญ่อย่างนี้ครับโดนไปทีนี่กุมารดำโดนไปนี่กระเด็นแน่ครับครับไม่มีทางกระเด็นครับผมครับ ผมวิ่งก่อนครับ วิถีทางนักสู้ครับต้องหนีไปตั้งหลักครับเอาละครับแลกกันสนุกแล้วครับคุณทีผมทีเองทีข้าทีเอาตีเข้าไปน้องโอวัดกันที่เข่าแล้วตอนนี้เสียบมาลูดมาปกรณ์ตีน้องโอตีกลับไปคนละทีบิดไม่ลงครับอ้าวแต่ยังมาได้จังหวะสุดท้ายครับน้องโอแต่มาเข้าร่องแข้งพอดีครับเอาเดี๋ยวแม่มีต่อมีติดพันครับแม่มั่นใจครับตบไปที่หน้าอกด้านซ้ายอยู่ที่ใจครับส่วนของน้องโอนี่ควอสครับพ่อบ้านนะของเพชรยินดีอะคาเดมี่กลัวใหญ่ครับมา
ชมกันต่อครับยกที่4สถานการณ์หมด3ยกเป็นอย่างไรครับสถานการณ์หมด3ยกปากกรเป็นฝ่ายได้เปรียบ5ต่อ3ครับครับแหมดูแล้วเดินตลอดอีกแล้วครับยก4ก็ยังเดินครับโอ้แต่โดนแข้งของน้องโอเอาละครับเป็นทีฆ่าทีนะครับเอาคืนได้ไหมได้ครับมีหมัดเสริมมาอีกปากกรโอ้โหน้องโอนี่ถอยไปเตะไปครับได้ลูกได้ลูกโต้ตลอดมีศอกต้องระวังครับปากกรดาวดำเนี่ยว่าเสียบแล้วดูครับบิดทั้งยืนเลยล้มทั้งยืนเลยแบบนี้แต่เด้งขึ้นมาไวครับปากกรเดินต่อน้องโอถอยแล้วโต้ถอยแล้วโต้ครับเข้ามารับแข้งเยอะไปหน่อยยกนี้สำหรับปากกรครับเอาละครับพยายามฮึดครับมีก๊อก2ครับโอ้ยโดนครับเหมือนกันครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเข้านายแล้วครับปากกรพยายามเด้งตีเอาคืนครับโอ้โหแยกออกมาใหม่ครับกรรมการสมาธิเดินต่อเนื่องครับปากกรนะแม่รอดักไว้อยู่แล้วครับน้องโอวางอีกทีนึงทางซ้ายทางขวาแล้วครับขวาครับลูกนี้ซ้ายอีกทีโอ้โหปากกรแต่ดูครับยังเดินหน้าสู้ต่อครับเก็บอาการไว้ปากกรต้องขอคืนครับเสียบเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแลกกันทีต่อทีครับวัดกันต่อครับโอ้โหนี่ถอยไปดักไปถอยไปเตะไปดูครับเตะซ้ายอีกทีนึงแม่พยายามจะเกี่ยวขาแต่ไม่ลงครับน้องโอยังตั้งรับอยู่ครับไอ้คู่นี้นี่แลกกันทีต่อทีถือว่าใช้ได้เลยครับแม่น้องมวยใหญ่มีอาวุธแต่ละดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันหนักครับโอ้ยโดนเข้าไปอีกแล้วครับปากกรยังไงครับยกนี้เดินเข้าไปยกบังไว้ครับพยายามดันเข้าไปพลิกน่าแต่ก็มีโต้มีเถียงตลอดครับน้องโอพยายามจะเอาคืนแล้วครับปากกรนะครับเดินต่อเลยครับปากกรนี่ไม่ถอดใจครับเดินโดนแข้งขวาอีกทีลูกนี่ขวาอีกทีหนึ่งปากกรต้องทำครับเอาละครับใกล้หมดยกแล้วครับหมดยกที่4ครับโอ้โหชูมือมั่นใจเลยครับชูออดยกมือให้ครับปากกรก็มั่นใจเหมือนกันครับเสียแท้หน้าเริ่มบ่งบอกนะครับสถานการณ์เพราะตอนนี้ตกเป็นรองอยู่ครับครับน้องโอ๊คพลิกกลับมาได้เปรียบ5ต่อ3แล้วครับครับตอนแรกนี่ราคามีถึง2นะครับถึง3 1ลดลงมาเหลืออยู่5 3เอาละครับยกสุดท้ายนี่มันชิงดำแน่นอนครับครับเดินนะครับปากกรต้องเดินครับเอาตีได้เอาหักล้มลงไปเอาละครับตอนนี้สนุกแล้วครับสนุกแล้วครับโอ้ยิ้มอยู่แต่ก็ยังแลกแข้งกันอยู่เอาละครับหาจังหวะกันแล้วมั่นใจเหมือนกันครับประกอบนั่นแหละครับคนละทีแล้วก็เอาคืนกันทันฟันครับผักเข้าไปเตะขวาประกอบมองกันที่มุมแล้วครับตอนนี้มายังคนละดอกครับแม่คนละทีครับขยับเข้าหาน้องโอเอาเพื่อความชัวร์ซ้ายยังบังเอาไว้ครับเก็บอาวุธไว้ได้ครับปากกรอีกทีก็ยังเก็บไว้ได้ครับปากกรเอามั่งครับแม่เข่าเข้าไปเอาละครับอย่ามีอย่าล้มนะตอนนี้คนละทีอีกแล้วศิลปินติ๊กฮีโร่หรือเปล่านั่นแหละครับมั่นใจแล้วครับมองไปที่มุมแล้วก็มั่นใจทั้งคู่ครับเอาละครับออกมาเต้นแล้วครับติ๊กฮีโร่วัดใจกรรมการแล้วครับพี่แต่ครับครับใครบ้างครับกรรมการกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์นะครับสินชัยจุลวงศ์และก็ณรงค์รวมจิตครับครับ3ท่านครับออกไหนครับพี่แต่ออกไหนดีครับก็ต้องดูครับเอาละครับกรรมการสมาร์ทต้อง
ก็ต้องนี่แหละครับมั่นใจอ่ะมั่นใจอ่ะถ้าไปพลาดทีโดนทีนี่มันคลิกเลยนะทีเดียวก็เสียวได้ทั้งคืนนะแบบนี้ครับแม่ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับชี้โบกชี้โบกครับต้องบอกอย่างนั้นครับคุณผู้ชมเสมอในเสมอกันนะมั่นใจเด็กช่างครับนี่คือตัวอย่างครับน้องๆหนูๆแฟนมวยแฟนหมัดมวยนอกสังเวียนอย่าไปตีนะครับนี่คือตัวอย่างให้ดีครับค่าตัวเป็นแสนครับนักมวยบนสังเวียนครับครับเขาเคยผิดพลาดมาแล้วเขาบอกว่าเคยเหมือนกันตีลานฟันแทงเนี่ยปากกรับแต่ตอนนี้หันมามองแล้วว่ามันไม่ใช่ด้วยวัยด้วยอายุที่มากขึ้นนะครั รบแล้วก็ประสบการณ์บนเวทีนี่ก็สอนครับน่าจะสอนนะครับเพราะว่าคือใบไม้มวยไทยนี่ถ้าป้องกันตัวแล้วไปใช้ในเกมการแข่งขันบนเวทีเนี่ยโอเคทุกคนยอมรับแต่ถ้าเอาใบไม้มวยไทยไปใช้ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนใช่เป็นข้อแรกเลยที่ต้องบอกว่าอย่าทำร้ายคนอื่นเอาไว้ป้องกันตัวครับแค่นั้นนี่ครับก็ฝากถึงน้องๆนะมีประกรณ์นะฝากมาครับบอกว่าน้องๆเด็กช่างทั้งหลายที่ดูรายการอยู่เนี่ยก็อย่าไปตีรันฟันแทงกันเลยครับนะฮะนี่ครับคุณพี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีดร.พงษ์มาแล้วครับโอ้โหขึ้นมาเองเลยครับของไหนครับสีแดงโบกน้ำเงินครับเสียแขกก็ขึ้นมามั่นใจครับโอ้โหต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับแต่ดูนะครับครบยกนี่เสมอทางด้านปกรณ์นะครับแต่กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วเป็นอย่างไรครับหันไปน้ำเงินไหมตามเป็นน้ำเงินแต่ชู2มือครับโอ้โหสมันเกอเสมอกันอีกแล้วครับโอ้คะแนนนี่กรรมการอนันต์กรรมการสินชัยให้เสมอกัน48 48ครับส่วนกรรมการณรงค์นี่ให้ชนะให้ปกรณ์ชนะ49 48อ่ะต้องล้างตากันอีกแล้วมั้งครูนี้เสมอกันไปครับสุดมันเลยครับผมเอาละครับเวลาหมดเวลาแล้วครับรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามได้ในมวยไทยรายวันวันพรุ่งนี้ครับ 10:30 นถึง 14:30 นครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ